18นะครับเราไปลุยกันเลยครับผมวันอื่นลุกยืนร่างกายครับ
ครับผมเซตสุดท้ายครับมาเลยมาเลยนี่อ่ะวันนี้ขอไว้วันนึงได้ไหมแต่ว่าพอคุณประกาศออกไปแล้วว่าคุณจะทำ30 day challenge 30วันลดน้ำหนักเนี่ยคนจะเลี่ยงไม่ได้เลยที่แบบว่าพรุ่งนี้ค่อยทำเวลามันก็จะกลายเป็น31วันกลายเป็น32วันซึ่งมันก็จะใช้เวลาระยะเวลานานขึ้นถ้าวันนี้คุณเริ่มลงมือทำแต่วันนี้ไม่จำเป็นต้อง30วันครับคุณแค่ดูแลร่างกายทีละเล็กทีละน้อยทิศต่างๆผมก็มีให้ใน channel คุณลองไปหาดูครับไม่จำเป็นที่จะต้องตามทฤษฎีใครแค่ดีต่อร่างกายต่อใจคุณพอโอเคป่ะถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับผม Nest V Healthcare ฝากติดตามและ Subscribe เป็นกำลังใจและอยู่ด้วยกันต่อไปจนจบ challenge นะครับผมสวัสดีครับ